รถเมย์จะจอดหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้จอดค่ะจอดให้ผู้โดยสารซึ่งเป็นนักเรียนม.ต้นเป็นลมแล้วจอดลงมาแล้วให้น้องนอนอยู่ที่ริมฟุตบาทนั่งแบบนี้ความจริงน้องเป็นลมนะคะนี่ลุกขึ้นมานั่งแล้วเพราะชาวบ้านเห็นไหมเอาน้ำดงน้ำแดงไปให้ก็คือทิ้งไว้กลางทางเลยอันนี้จอดไงจอดทิ้งผู้โดยสารที่เป็นลมไงเนี่ยแหละรถเมย์ค่ะเป็นการร้องกันในกลุ่มของคนที่เขาใช้กลุ่มว่ารวมมิตรเรื่องรถเมย์นะคะบอกว่าโอ้โหมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอ18:00 น.รถเมย์สาย75ทิ้งน้องผู้ชายม.ต้นเป็นนักเรียนน้องเนี่ยสลบอยู่ริมฟุตบาทเลยนะคะตอนไปเจอเป็นป้ายรถเมล์ข้างสน.วัดพระยาไกรอะค่ะทำไมปล่อยน้องแบบนี้พอน้องได้สติมาผู้หญิงคนนึงน่ารักมากไปลงป้ายหน้าแล้วเดินย้อนกลับมาพอเห็นเหตุการณ์ก็เอาน้ำดื่มเอายาดมมาให้คือน้องบอกว่าไม่สบายเวียนหัวมากมาจากยานนาวากำลังจะไปบ้านกลับบ้านที่ประชาอุทิศ27ครับพี่ผู้หญิงคนนี้บอกเลยว่าอยู่บนรถเมล์วันนั้นมันแออัดมากนะคะน้องเป็นลมกระเป๋ารถเนี่ยหิ้วน้องลงมานอนกับพื้นความจริงคนรถเมล์หลายคนพยายามบอกว่าจอดอยากลงไปช่วยแต่ว่าคนขับปิดประตูเลือกที่จะปิดประตูแล้วบอกว่าจะทำยังไงล่ะคนมันแน่นมันก็พี่ก็ดูน้องเขานิดนึงได้ไหมจะรีบไปไหนอ่ะคือคนอยากช่วยหลายคนแต่อย่างที่บอกอ่ะแล้วเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจลงป้ายหน้าแล้ววิ่งกลับไปช่วยนะคะพอโพสต์ออกไปแบบนี้คนคอมเมนต์กันเยอะเลยถ้าไม่มีใครช่วยเด็กคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเป็นล้มลงไปกองกับพื้นแบบนี้ค่ะหลังจากที่มีการโพสต์เรื่องราวแล้วทางเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการรถเมล์ติดต่อมาชี้แจงนะคะวันที่16 กันยายนช่วงเวลาประมาณ 18:15 น.มีการตักเตือนแล้วก็แจ้งวิธีการดำเนินการเบื้องต้นกับพนักงานให้ทราบแล้วว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีคนป่วยมีคนเป็นลมในรถจะทำยังไงพนักงานเขาบอกเขาไม่รู้ว่าจะตั้งตัว1 2 3 4จะทำยังไงวิธีที่เลือกก็คือพาน้องลงไปริมทางก่อนแล้วก็ไปต่อการซ้อมบ้างนะหรือว่ามันต้องมีวิธีปฏิบัติบ้างเนาะเวลาเจอผู้โดยสารป่วยอ่ะคุณอรชนพูดถูกมากเพราะว่า1 ตุลาคมนี้เขาจะเอาเข้าคอร์สเลยค่ะ เป็นการอบรมขั้นตอนปฏิบัติหน้าที่รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเดินทางทุกวันมันต้องมีเหตุแบบนี้ใช่ไหมและพนักงานทุกคนในวันนั้นก็รับทราบว่าตัวเองผิดไม่มีข้อโต้แย้งและกราบขออภัยผู้โดยสารทุกคนด้วยนะคะครับ